เปิดดวงชะตาราศีปีนี้จะเหนื่อยมากแต่จะรวยมากๆเช่นกันแนะ็ดให้ปังเร็วขึ้นในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังมอเคกเผยในเพจมอเคกเมจิต้นถึงดวงชะตาปี2022ปีนี้ จะเป็นปีที่เหนื่อยมากแต่จะรวยโคตรเช่นกันบางคนรับทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีถ้าใครยังไม่ปังให้ขอขมากรรมบุพการีรับรองพรที่ได้จะรับและส่งคลเร็วขึ้นสำหรับดวงชะตาราศีประกอบด้วยราศีมังกรมีนเม,นมกกรกฎธนูโดยทั้งห้าราศีนี้ปี2022ปีนี้จะเป็นปีที่เหนื่อยมากๆแต่จะรวยโคตเช่นกันบางคนรับทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีแต่ถ้าใครยังไม่ปัง อย่าลืมขอขอมากรรมบุพการีรับรองพรที่ได้จะส่งผลอย่างเร็วมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ